สวัสดีครับทุกคนสำหรับช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็มีการ work from home อยู่ที่บ้านนะครับผมก็เช่นเดียวกันครับในส่วนของการทำงานนะครับก็จะเป็นการทำงานเอกสารนะครับมีการประชุมออนไลน์นะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็นั่งอยู่ที่โต๊ะนะครับวันหนึ่งก็วันละหลายๆชั่วโมงเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการทำงานวันละหลายๆชั่วโมงแบบนี้ครับก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพนะครับคืออาการเจ็บปวดแผ่นหลังต้นขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะช่วง work from home นะครับสำหรับคนที่นั่งทำงานนานๆนะครับซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับซึ่งจะเป็นผลในภายต่อไปเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะครับที่ผ่านมานะครับผมจะใช้วิธีการซื้อเป็นเบาะนั่งครับเป็นเบาะนั่งเหมือนที่ทุกๆท่านหลายท่านใช้อยู่นี่แหละครับมาลองนั่งแต่ปัญหาก็คือนำเบาะนั่งมาใช้แล้วนะครับก็ยังไม่สบายตัวเท่าที่ควรนะครับต้องมีการเปลี่ยนท่าทางนะครับในการทำงานอยู่ตลอดนะครับทำให้การทำงานเนี่ยไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรนะครับก็เลยพยายามหาตัวช่วยนะครับในส่วนของการทำให้การทำงานเนี่ยสบายขึ้นนะครับผมก็เลยไปลองเสิร์ชดูนะครับในช้อปปิ้งออนไลน์ขาประจำเนี่ยแหละครับที่ใช้บริการอยู่นะครับก็พบว่ามีอุปกรณ์ของ Bewell นะครับคือเป็นการออกแบบนะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมของเก้าอี้นะครับวันนี้มี2ชิ้นนะครับนั่นก็คือในส่วนของพนักพิงหลังนะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับซึ่งมีการออกแบบตามหลักกายยะศาสตร์นะครับอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็รีวิวค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองรีวิวนะครับแกะกล่องลองใช้สินค้า2ตัวนี้นะครับอันนี้อาจจะลองใช้ดูก่อนสัก1สัปดาห์นะครับได้ผลยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้า2ชิ้นนะครับว่ามีอะไรเด่นยังไงรูปร่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการติดตั้งนะครับเสร็จแล้วจะลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับโอเคครับสำหรับของวันนี้มี2ชิ้นนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นเบาะนั่งนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเบาะพิงหลังนะครับพนักพิงหลังนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสินค้าของ Bewell ครับรุ่นก็คือจะเป็นอีกรอคัชชั่นซีรีส์นะครับตัวนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีการออกแบบตามหลักกายศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับอธิบายแล้วก็คำโฆษณาที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งนะครับตัวนี้เป็นหมอนรองนั่งนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพนักพิงนะครับอันนี้คือผมซื้อเป็นชุดนะครับคือมี2ชิ้นเลยนะครับจริงๆก็มีขายแยกนะครับแต่ว่าช่วงนี้จัดโปรนะครับเป็นแฟลชเซลแล้วก็มีคูปองลดด้วยนะครับผมก็เลยจัดมา2ชิ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทีละอันนะครับเบื้องต้นในหน้ากล่องตรงนี้ครับเขาจะมีเขียนว่านะครับสแกน QR code เพื่อที่จะลงทะเบียนรับประกันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นการรับประกันสินค้านะครับเป็นสินค้าแท้ 100% นะครับโอเคนะครับอันนี้มีสติกเกอร์ที่เขียนว่ามีการออกแบบพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับด้านสรีรวิทยาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับโอเคนะครับข้างกล่องนะครับก็จะมีคำอธิบายนะครับก็คือเหมือนกับว่านะครับสินค้าตัวนี้ครับผลิตจากเรียกว่าชาโคลเมมโมรี่โฟมนะครับคือเป็นเหมือนเทคโนโลยีใหม่สำหรับการออกแบบตัวอุปกรณ์รองนั่งนั่นเองนะครับโอเคน่าสนใจทีเดียวนะครับอันนี้คือเป็นข้างกล่องกับด้านหลังนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกันนะครับนะครับตัวนี้โอเคนะครับไปแกะดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวเบาะรองนั่งก่อนแล้วกันนะครับกล่องใหญ่ทีเดียวนะครับกล่องใหญ่จริงๆครับตัวนี้นะครับโอเคแกะดูเลยนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี้นะครับโอเคมาแล้วนะครับนะครับนี่นะครับลองจับดูค่อนข้างนิ่มนะครับผ้านี่ค่อนข้างนิ่มนะครับแล้วก็เรียบเนียนนะครับใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเหมือนกับคู่มืออธิบายครับวิธีที่จะติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปกับเก้าอี้ของเรานะครับตัวนี้นะครับมีรูปภาพอธิบายชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวเบาะนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการจับเนี่ยเนื้อค่อนข้างที่จะเรียบนะครับนิ่มนะครับโอเคนะครับด้านหลังตัวนี้เหมือนจะเป็นเหมือนตัวกันลื่นนะครับที่ใส่เข้าไปได้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ถอดได้ไหมนะครับรูดซิปแกะได้นะครับก็จะเป็นเหมือนนะครับเมมโมรี่โฟมข้างในนะครับค่อนข้างแน่นทีเดียวนะครับตอบสนองดีนะครับเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยนะครับคืนตัวค่อนข้างเร็วนะครับจับตัวนี้นะครับนะครับเนื้อนิ่มใช้ได้เลยนะครับอารมณ์คล้ายๆกับยางพาราเลยครับเหมือนกับยางพาราที่ทำเป็นที่นอนนะครับคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่นี้สัมผัสจะค่อนข้างนิ่มกว่าโอเคนะครับ
ันนี้เป็นส่วนของตัวเบาะนะครับแล้วก็วางเบาะลงไปแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับส่วนของกลิ่นนะครับไม่ได้เหม็นนะครับไม่เหม็นนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับนะครับโอเคนี้ชิ้นแรกนะครับต่อมาชิ้นที่2นะครับก็คือเป็นในส่วนของพนักพิงหลังตัวนี้นะครับอันนี้ผมขอเก็บก่อนนะครับนะครับพิงหลังตัวนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกล่องออกมาโอเคก็จะเหมือนกันครับคือใส่ถุงพลาสติกมาอย่างดีนะครับเป็นสีเดียวกันเลยนะครับโอเคครับมาแล้วครับก็จะมีคู่มือเหมือนกันนะครับในส่วนการแนะนำติดตั้งนะครับการจับดูนะครับเนื้อสัมผัสเหมือนกันกับตัวเบาะตั้งเลยนะครับนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับขยำเข้าไปเนี่ยถือว่าคืนตัวค่อนข้างเร็วนะครับนิ่มนะครับแล้วก็แน่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบที่ล็อกนะครับด้านหลังกับตัวพนักด้านหลังนั่นเองนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับแน่นดีนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับโอเคครับในกล่องมีอะไรไหมนะครับในกล่องไม่มีแล้วนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งที่เก้าอี้ให้ดูครับว่าติดตั้งแล้วเป็นยังไงครับแล้วครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานของผมนั่นเองครับที่เห็นอยู่นั่นก็เป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้ทำงานนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำแล้วก็จะมีเบาะนะครับเห็นไหมครับที่วางอยู่นะครับก็เป็นเบาะที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะติดตั้งอุปกรณ์ตัวใหม่ของผมเข้าไปนะครับลงในเก้าอี้กันนะครับช่วงล่างตรงนี้นะครับที่เราวางไว้ที่เก้าอี้นะครับรู้สึกว่ารับค่อนข้างครับพอดีกับช่วงต้นขาที่เราวางลงไปนะครับก็จะส่วนฟิตพอดีกับเก้าอี้ชุดนี้เลยนะครับแต่ผมมองว่าก็สามารถใช้ได้กับเก้าอี้หลายๆแบบนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองนั่งทำงานดูสัก1อาทิตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังนะครับหลังจากใช้1อาทิตย์ไปแล้วนะครับรู้สึกดีรู้สึกประทับใจนะครับอยากแนะนำหรือเปล่าหรือว่าไม่แนะนำก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมา3สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับการที่ผมได้ทดลองใช้สินค้าตัวนี้นะครับเป็นของ Bewell นะครับคือเป็นเบาะนั่งนะครับกับเป็นพนักพิงหลังนะครับเป็นรุ่น Ecot Cushion Series นะครับแต่เดิมเนี่ยผมตั้งใจจะใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวนะครับในการทดลองใช้นะครับแต่ทีนี้มองว่าเราน่าจะทดลองมากกว่านั้นนะครับเพื่อให้รู้สึกมากขึ้นนะครับในแง่ของการใช้งานนะครับก็เลยลากยาวมา3สัปดาห์เลยนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกของผมหลังการใช้งานนะครับเป็นลักษณะของเรียกว่าความรู้สึกจากผู้ใช้จริงเอาแบบนี้ดีกว่านะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์กันก่อนนะครับตัวเบาะนั่งนี้นะครับตั้งแต่วันแรกที่ใช้นะครับในการนั่งนะครับในการพิงนะครับสังเกตเห็นว่ามีข้อแตกต่างเล็กน้อยนะครับในการใช้งานคือตอนเนี้ยเบาะตัวเนี้ยผมจะเอาด้านหลังออกมาอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งเดิมจริงๆแล้วนะครับเบาะตัวนี้แต่เดิมนะครับด้านหน้าของเขาจะเป็นด้านนี้ครับเป็นด้านที่ถูกต้องนะครับแต่เผอิญว่าผมหลังจากการใช้งานผ่านไปประมาณสักสัปดาห์กว่าๆเกือบ2สัปดาห์นะครับตัดสินใจเปลี่ยนมาด้านนี้นะครับอย่างนี้ด้วยเหตุผลเพราะอะไรครับในส่วนของตัวเบาะนี่ครับมีความนุ่มก็จริงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเวลานั่งเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยส่วนที่เป็นพวกลูกระนาดตัวนี้รอยยุบตัวนี้ที่เขาออกแบบมานะครับเวลาที่ผมนั่งคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างนั่งหลังตรงนะครับฉะนั้นเวลาที่ตั้งพิงตัวเนี้ยมันเหมือนกับไม่ได้กระชับกับตัวในส่วนของแผ่นหลังของผมนะครับและอีกอย่างครับในส่วนตัวปุ่มตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมพิงเข้าไปแล้วเนี่ยครับออกจะเจ็บหลังด้วยซ้ำนะครับในสัปดาห์แรกก็เจอปัญหานี้เลยนะครับนั่งตัวนี้รู้สึกเจ็บหลังเลยนะครับบางจังหวะถ้าเอนหลังลงไปก็จะรู้สึกดีนะครับแต่ว่าในกรณีที่ผมนั่งทำงานปกตินี่ครับไอ้ปุ่มพวกนี้แหละครับก็จะมากดที่หลังก็เลยทำให้รู้สึกเจ็บนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนทีนี้พอเปลี่ยนมาใช้ด้านนี้นะครับรู้สึกประทับใจกว่านะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือผมเป็นคนนั่งค่อนข้างที่จะหลังตรงแล้วก็ตัวเนี้ยจะรับกับตัวของแผ่นหลังผมพอดีเลยนะครับ
ทำให้การทำงานของผมด้วยบอร์ดเนี่ยครับโอเคอันนี้ดีขึ้นนะครับอันนี้ส่วนของตัวบอร์ดนะครับถามว่าจริงๆมันถูกตามหลักที่เขาออกแบบสินค้ามาไหมก็อาจจะไม่แต่ว่าเผอิญว่าผมถูกใจแบบนี้มากกว่านะครับก็เลยเดี๋ยวนี้ใช้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวบอร์ดหลังเองนะครับจะเห็นด้านนี้นะครับจะมีในส่วนของตัวยางยืดนะครับที่เย็บติดกับผ้านะครับซึ่งที่แรกผมค่อนข้างกังวลว่าไอ้รอยเย็บพวกเนี้ยนะครับตรงนี้ฮะเนี่ยให้ดูชัดๆนิดนะครับนะครับจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับแต่พอใช้มา3สัปดาห์นะครับเห็นได้ชัดว่ารอยข้อต่อพวกเนี้ยค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวนะครับไม่ได้เค้าเรียกว่าไม่ได้อ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงอย่างที่กังวลนะครับคือมันก็แข็งแรงดีนะครับง่ายนะครับการยึดเกาะก็ดีนะครับการยืดตัวก็ยังดีนะครับล็อกดีทีเดียวนะครับโอเคครับอันนี้เป็นส่วนของตัวเบาะหลังนะครับทีนี้นะครับการยุบตัวไม่มีนะครับตั้งแต่ผมใช้ตั้งแต่วันแรกนะครับผ่านมา3สัปดาห์เนี่ยตัวเบาะหลังนะครับเนี่ยครับที่เขาใช้เป็นเมมโมรี่โฟมพวกนี้ครับยังคืนตัวแล้วก็ยังคงรูปได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องกลิ่นไม่มีนะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของเขานะครับทีนี้ต่อมาเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งก็จะคล้ายกันครับคือลักษณะของตัวเมมโมรี่โฟมนะครับที่เป็นเบาะนั่งตัวเนี้ยยังคงรูปได้ดีอยู่เลยนะครับแม้จะผ่านมา3สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นข้ออย่างนึงนะครับในส่วนของการนั่งนะครับทุกท่านถ้าเกิดว่าลองใช้นะครับอยากให้ลองปรับนะครับตามความสบายของตัวเองนะครับจริงๆมีคู่มือบอกอยู่ครับแต่ว่าในส่วนของการใช้งานของผมเนี่ยผมจะขยับมาข้างหน้านิดนะครับอีกเล็กน้อยนะครับคือปกติถ้าดูในคู่มือเนี่ยเขาจะให้ขยับเข้าไปนะครับแล้วก็บอกข้างหลังนะครับสูงขึ้นแบบนี้แต่พอใช้งานจริงผมจะขยับลงมาแบบนี้เลยนะครับนั่งแบบนี้แล้วสบายกว่านะครับแล้วก็ในส่วนตัวเบาะนะครับจุดเด่นเขาคือผมรู้สึกว่าเขารับในส่วนของต้นขานะครับวางต้นขาเข้าไปแล้วนะครับสบายตัวแล้วก็ไม่เมื่อยนะครับลดอาการเมื่อยได้ดีทีเดียวนะครับนี่คือเป็นข้อดีนะครับแล้วก็การคงรูปนะครับดีนะครับนั่งแล้วแม้จะนั่งนานๆนะครับก็จะไม่มีเรื่องของเรียกเลยนะเหงื่อนะครับการดูดความชื้นนั่งแล้วไม่แฉะเลยพวกนี้ครับอันนี้ก็คือนั่งสบายเลยนะครับนี่คือเป็นข้อดีของตัวนี้นะครับนะครับเยี่ยมเลยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากการลองนั่งนะครับแต่ที่นี่ครับในส่วนของตัวเบาะนั่งนะครับถ้าดูในแคตตาล็อกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเบาะนั่งตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนทุกไซส์ทุกขนาดนะครับแต่เอาข้อจริงๆแล้วคือผมเป็นคนตัวใหญ่ครับน้ำหนักก็เยอะหน่อยเกือบจะ100กิโลครับจริงๆนะครับดังนั้นในส่วนของตัวเบาะเนี่ยมันไม่ได้ฟิตเต็มกับเก้าอี้พอดีนะครับมันจะเลื่อนได้บางส่วนมันก็เลยต้องปรับให้นั่งนะครับถ้าจะดีกว่านี้ถ้ารุ่นต่อๆไปนะครับสามารถออกแบบให้ได้เบาะในขนาดไซส์ฟิตกับเก้าอี้พอดีเลยนะครับวันนี้ก็จะค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่ว่าท่านที่ตัวเล็กกว่าผมหน่อยนะครับแน่นอนว่านั่งเนี่ยน่าจะเต็มพอดีกับเก้าอี้คนนี้นะครับแต่ของผมเวลานั่งเนี่ยมันก็จะออกล้นนิดนึงนะครับแต่ว่าการนั่งก็ถือว่าสบายนะครับแล้วในช่วงการทำงานของผม3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าฮาร์ดโหดทีเดียวนะครับทำงานวันหนึ่งเนี่ยมากกว่าวันละ10ชั่วโมงทีเดียวนะครับทั้งในช่วงกลางวันนะครับและช่วงกลางคืนด้วยนะครับดังนั้นไอ้เบาะตัวนี้นะครับทั้งเบาะนั่งนะครับแล้วก็พนักพิงนะครับถือว่าช่วยได้มากนะครับมันไม่ได้หมายความว่าใช้แล้วจะไม่เมื่อยเลยนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่ามันช่วยเรื่องของอาขานะครับไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องมีการยกขาสลับขาเอาขามาพาดกันเองก็ยังมีเลยนะครับแต่นี่คือนั่งแล้วก็รู้สึกแบบยาวๆได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะนั่งทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นนะครับแต่มันก็ช่วยบรรเทาเรื่องของอาการปวดเมื่อยนะครับหรือว่าต้องขยับตัวไปบ่อยอะไรพวกเนี้ยครับในการใช้งานก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือที่ส่วนที่ช่วยได้นะครับดังนั้นสำหรับใครที่มองหาอุปกรณ์ช่วยนะครับในการทำงานหรือว่าทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศนะครับอย่างที่จะใช้นะครับในกรณีที่ต้องนั่งนานๆนะครับตอนนี้ก็ผมก็ถือว่าช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็รุ่นนี้ของ Bewell นะครับเป็นอีกอคัชชั่นซีรีส์นะครับซึ่งมีการออกแบบโดยเขาเรียกว่านักสรีระวิทยากายภาพบำบัดอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นคือก็จะรับกับสรีระค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวของผมนิดนึงนะครับจะมีติดอยู่นิดเดียวนะครับเรื่องของตัวพนักพิงหลังที่มันนั่งแล้วระดับมันไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยมีการปรับแต่ว่าปัจจุบันนั่งแบบนี้นะครับถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็ถือว่ามองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มนะครับสำหรับการทำงานในระยะยาวนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้มากนะครับแต่ที่นี้ครับในส่วนของราคานะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมซื้อผ่าน Shopee นะครับในส่วนของการซื้อของผมนะครับจากที่ใครที่ดูคลิปผมเก่าๆเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาที่ผมจะซื้อเนี่ยผมจะดูช่วงหลักๆก็คือจะเป็นช่วงที่เขาจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นประจำเดือนนะครับแล้วก็มีแฟลชเซลมีคูปองเข้ามาด้วยนะครับซึ่งราคาก็เป็นตามที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้ผมซื้อได้ถือว่าเค้าเรียกว่าถูกกว่าราคาปกติมากๆเลยนะครับอันนี้ประมาณสักกับ
ลงค่าส่งรวมอะไรแล้วก็ไม่เกิน 1,800 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มทีเดียวนะครับแต่ถ้าทุกท่านเข้าไปดูกดราคาตอนนี้นะครับราคาก็รวมคูปองแล้วก็ยังอยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมนะครับพยายามทำนะครับส่งวิธีการซื้อผ่านช้อปปี้นะครับซึ่งถ้ามีโอกาสหน้านะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการซื้อของผ่านช้อปปี้นะทำยังไงจะได้ราคาถูกที่สุดนะครับแต่ว่าวันนี้ขอพูดเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของตัวเบาะนั่งนะครับกับท่าพิงหลังของบีเวลนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หนึ่งนะครับที่เหมาะนะครับสำหรับการใช้งานนะครับแต่ทีนี้คือก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวในการใช้งานนะครับบางคนบางท่านอาจจะไม่เจอปัญหาอย่างผมก็ได้นะครับบางคนอาจจะเจอยิ่งกว่าผมก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ